สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของผมเควฟชับอยู่เกมสตาร์ดิวอลี่พาร์ทที่16เนาะวันนี้วันที่1ของฤดูหนาวเลยเพิ่งเริ่มต้นฤดูหนาวกันมาดูกันว่าพาร์ทนี้จะเป็นยังไงนะเปิดมาวันแรกดวงดีนะอันนี้พูดถึงวินเทอร์การเหมือนกับเตรียมตัวฟาร์มเพื่อเข้าสู่เดือนถัดไปเนาะปีหน้าอะไรเงี้ยออกมาเจอจดหมายครับจากผู้ใหญ่ลีอ่ะให้ตั้งมา 2,500 นะเป็นเหมือนของรางวัลสำหรับการเป็นพลเมืองดีครับแล้วก็อันนี้เมื่อพาร์ทที่แล้วผมน็อกบ้านเนาะมัวแต่ตัดหญ้าอยู่กลัวเข้าหน้าหนาวแล้วไม่มีอาหารให้สัตว์กินครับนี้เดินเข้าเมืองมาเจอโครบัสนะแต่อันนี้เหมือนกับเขาหนีนะกลัวครับวิ่งดุกดิกดุกดิกไปเราก็งงว่าเป็นไรวะ มาครับเข้าเมืองมาเราก็จะเจอรอยเท้าของโครบัสนะเนี่ยวิ่งหนีมาทางนี้ครับแล้วฤดูหนาวเนี่ยเราต้องเก็บของป่าด้วยนะเพื่อจะเอาไปลงคอมมูนิตี้ของหน้าหนาวเนาะนี่ครับเจอโคบัสอยู่นี่นะเอ้ยขอโทษเอานี่ไปแล้วก็ปล่อยฉันไปนะอะไรโลกอะไรไม่รู้นะโคบัสครับแต่จริงๆเนี่ยถ้าตามเนื้อเรื่องตามเกมเนี้ยเราน่าจะยังไม่เคยเจอโคบัสไงโคบัสก็เลยยังกลัวเราอยู่ครับมาดูที่กระดานเควสซะหน่อยนะว่ามีเควสอะไรให้เราทำครับสำหรับพาร์ทนี้เพราะว่าเควสเนี่ยมันเท่ากับ1พาร์ทพอดีเนาะ7วันครับอันซ้ายเนี่ยมันเป็นการตัดไม้ผมเอาอันขวาแล้วก็น้องไม้เรายังต้องการใช้อีกเยอะเลยครับอัปเกรดพวกฟาร์มอะไรอย่างนี้อันนี้จับปลาทะเลนะลงมาหาโคบัสกันครับนี่เอาของขวัญมาให้นะเมื่อกี้ยังตกใจกลัวเราอยู่เลยแต่ว่าจริงๆเราเปิดท่อน้ำทิ้งตั้งนานแล้วเนาะเดี๋ยวผมมาซื้อสตาร์ดรอปหน่อยครับ 20,000ตังมันเยอะนะมี 200,000 แล้วชิวๆเลยครับไม่รู้จะเอาไปทำอะไรดีนอกจากอัปเกรดอุปกรณ์นะมีวอยเอกที่เราซื้อไปฟักได้เนาะจะเป็นไก่ตัวสีดำครับเป็นวอยชิคเก้นแล้วก็ Return Scepter แต่ว่า2ล้านเนี่ยเราน่าจะไกลครับเพราะฉะนั้นก็ประมาณนี้แล้วกันมาตกปลา Legendary กันครับสำหรับหน้าหนาววินเทอร์เนี่ยตกตรงนี้นะนี่ครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าเราจะตกไหวหรือเปล่านะเพราะว่าปลาช่วงแบบหลังๆเนี่ยมันจะยากขึ้นเรื่อยๆนะโอ้โหมาครับไอ้ดิ้นมันมีหลอกขึ้นหลอกลงแล้วนะไงดิ้นครับดิ้นโอ้โหไม่ยอมยากจัดเลยครับโอ้โหครึ่งหลอดได้แป๊บเดียวลงมาอีกแล้วหลอดขวามือมันลดเร็วมากเลยเนาะพอเป็นลีเจนดารี่อ๋อหรือมันลดเท่ากันหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้นะแต่ลีเจนดารี่มันดิ้นไงอุ้ยจะหลุดไปต่อครับไม่ยอมนะก็ตกจนกว่าจะได้แหละครับอุ้ยมาอีกมันให้แก้มือโอ้โหอันนี้ดิ้นแรงไปหน่อยมาอีกหรือเปล่าแต่มันตกปลาอื่นได้ด้วยนะไม่ได้ตกได้แค่ที่เจนเนอรี่นะครับตรงนี้เนี่ยมาพูดถึงก็มาเลยอันนี้ปลาอะไรเอ่ยตรงนี้มีปลาใหม่ให้เราตกของหน้าหนาว2ตัวนะแต่นี้ตัวเก่าครับไทเกอร์เท้าปลาครับรีเจนเนอรี่เอ้ยรีเจนเนอรี่จริงด้วยโอ้โหแล้วมันดิ้นแบบเปิดมามันขึ้นสุดก่อนเลยเนาะโอ้โหแล้วก็ลงสุดไม่ไหวครับ A few moments later มากันจนถึง 5:40 ผมยังตกไม่ได้เลยนะอุ๊ยมาอีกแล้ว Legendary ดิ้นแรงมากน่าจะต้องไปทำเหยื่ออันใหม่ครับพวกแบบที่ช่วยให้ตกง่ายขึ้นเดี๋ยวอันนี้มีแร่นี่ลอนโชใส่มาเป็นหมวกครับ มาตกปลาที่ทะเลทำเควสกันซะหน่อยนะเราต้องตกทั้งหมด20ตัวครับปลาอะไรก็ได้แล้วปลาที่ทะเลเนี่ยมีอยู่ตัวหนึ่งที่เป็นปลาใหม่จริงๆมันเป็นปลาแล้วมันไม่ใช่ปลาด้วยนะมันคือหมึกนั่นเองครับเราสามารถตกหมึกได้หลัง6โมงที่ทะเลนะงั้นผมก็เลย6โมงแล้วขี้เกียจตกไอจีลีเจนดารี่แล้วดิ้นเกินครับมาตกนี่ดีกว่าทำเควสไปในตัวนะมาครับตัวนี้ลอยสูง
วิหลุดไปนิดนึงโอ้โหเกือบเพอร์เฟกต์อาบาคอครับมาครับอีกตัวหนึ่งนะจะได้หมึกหรือยังเดี๋ยวผมก็ตกไปเรื่อยๆนะแต่ว่าตอนนี้หาหมึกให้ทุกคนดูก่อนครับมาแล้วสควิดนี่นะปลาใหม่ครับดาวทองตกปลาเสร็จจนมืดเราก็กลับบ้านมานอนนะตี 1:40 ครับหมดไปวันแรกสำหรับการตกปลาทำเควสนั่นเองได้ตังมาเยอะอยู่นะ 16,000 ครับจากพวกของแปรรูปจากสัตว์นะแต่เรื่องเงินเนี่ยน่าจะอยู่พอน่าจะพอใช้นะวินเทอร์เข้าสู่วันที่2ครับเงินยัง 200,000 อยู่เพราะว่าเราไม่มีผักให้ทำเงินแล้วไงเราทำเงินได้แต่จากสัตว์นะตอนนี้มีจดหมายมาอีกแล้วครับจากโรบินมีวูดชิปเปอร์นะสามารถเปลี่ยนฮาร์ดวูดเป็นไม้ธรรมดาได้ครับก็ไม่น่าสนใจเท่าไหร่ฮาร์ดวูดเราไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะแล้วก็โครบัสให้ดาร์กไซด์มาสามารถคราฟได้แล้วก็เชนให้อาหารมาครับอะไรอะเปปเปอร์เปปเปอร์พริกผัดพริกผัดพริกวิลลี่ขอสวิตอ้าวแล้วเมื่อวานผมขายไปแล้วไงประเด็นไม่เป็นไรเดี๋ยวเราต้องไปตกปลาทะเลอีกนะผมยังตกไม่ครบ20ตัวครับนี่ดาร์กไซด์ที่โคบัสให้มานะก็เป็นป้ายธรรมดาเท่ๆเฉยๆอันนี้ผมมาคราฟนี่ก่อนเลยครับแท็กเกอร์อันนี้นะแท็กเกิลเป็นแท็บบ็อบเบอร์ครับจะช่วยทำให้เวลาปลาดิ้นเนี่ยไอแท็บด้านข้างมันลดน้อยลงครับเพราะฉะนั้นผมว่าน่าจะใช้ได้ดีกับรีเจนเดอรี่นะอุ๊ยกระต่ายน้องกระต่ายให้ขนแล้วครับพาร์ทที่แล้วน้องยังเป็นเบบี้อยู่เนาะอันนี้โตแล้วครับได้ขนมาเดี๋ยวเราเก็บอันนึงไว้ลงคอมมูเนาะแล้วก็ที่เหลือก็เอาไปแปรรูปครับมาครับไอ้เจ้ารูมมันก่อนก็จักเนาะจักเอาไว้ทอผ้าครับแล้วผมวางเรียงต่อจากชีทเลยนี่ครับเรียงไว้ข้างหน้าตรงนี้เลยนะเวลาเก็บมาเก็บนมมาปุ๊บก็วางแล้วก็อันนี้ผ้าก็เรียบร้อยครับนี่ใส่ไปมาหามารุกันครับมารุขอคอปเปอร์บาร์แท่งหนึ่งนะเอามาให้ครับชิวๆของเยอะอยู่แล้วได้ตังมา180ครับมาตกรีเจนดารี่กันต่อนะไม่ยอมครับครับแท็กเกิลอันใหม่มาแล้วยังไงต้องเอาให้ได้ครับที่มาตกตรงนี้ก่อนเพราะว่าสควิดเนี่ยมันต้องตกหลัง6โมงเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้เราแวะมาก่อนได้ครับยังเพิ่งบ่ายเองนี่ไงปลาใหม่อีก1ตัวครับเพิร์ชเป็นปลาที่ตกได้ตรงนี้นะเหลืออีกตัวหนึ่งเหลืออีกตัวหนึ่งที่ยังไม่ได้ตกให้ทุกคนดูยังตกไม่ได้สิต้องใช้คำว่าตัวเองตกไม่ได้ก็เลยยังไม่ได้ทุกคนดูนะได้เพิร์ชดาวทองมาครับวิลีเจนดารี่มาแล้วตัวนี้ยังไงนี่นะเห็นไหมเวลามันดิ้นเนี่ยตอนที่แบบมันดิ้นหลุดจากแถบสีเขียวเราไปเนี่ยด้านข้างมันจะลดน้อยลงนะมันจะลดช้าลงครับอันที่เราใช้ก็ช่วยได้นะสำหรับตัวนี้หรือจะใช้อันก่อนหน้านี้ก็ได้ที่ผมเคยตกลีเจนดารี่เมื่อหลายๆพาร์ทที่ผ่านมาเนี่ยผมจะใช้เป็นไออันที่เพิ่มแถบเขียวเนาะมันก็จะทำให้แบบเราควบคุมแถบเขียวได้ง่ายขึ้นเพราะว่าแถบมันกว้างครับโอ้แต่อันนี้ก็ช่วยอยู่นะแต่ก็ดิ้นเยอะมากดิ้นแบบจะหลุดอีกแล้วโอ้โหไม่ไหวครับแล้วแต่ความถนัดนะบางคนอาจจะชอบไอ้แถบใหญ่มากกว่าบางคนอาจจะชอบอันนี้มากกว่าแต่อันอื่นเนี่ยมันเป็นพวกแบบตกได้เร็วอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะไม่ได้ช่วยแล้วน่าจะมีแค่2อันนี้แหละแล้วก็มีอีกอย่างนึงคือเราสามารถกินอาหารที่เพิ่มค่าสเตตัสการตกปลาได้ครับแต่ว่าผมไม่มีนะเอ้ยหรือมีวะแต่ไม่ได้กินอ่ะนี่ไงปลามาอีกตัวนึงลิงคอร์ดครับตกได้เฉพาะวินเทอร์นะวิงคอร์ดดาวทองทีนี้เราก็เหลือแค่รีเจนดารี่ตัวสุดท้ายแล้วครับที่เป็นปลาใหม่แล้วก็หลังจากนี้ก็คงไม่ได้มาตกแล้วนะถ้าสมมติว่าตกปลาครบทุกตัวแล้วแต่อาจจะมาตกทำตังค์เพราะว่าเราปลูกผักไม่ได้ก็มาตกปลาแทนแต่ว่าไปลงเหมืองดีกว่าครับหาอิริเดียม
นะได้เพิร์ดมาอีกตัวหนึ่งระหว่างบน A few moments later มาครับดีเจนดารี่ก็ยังไม่ติดให้ผมนะอุ๊ยติดแล้วอันนี้น่าจะเป็นรอบที่7ที่8แล้วนะสู้ไอ้ตัวนี้มาโอ้โหแล้วมันลงต่ำมันลงต่ำลงต่ำนี่กวนนะกวนนะโอ้โหมันดิ้นไม่ยอมจริงๆครับแต่อันนี้มันดิ้นอยู่กับที่เยอะขึ้นมันดิ้นอยู่กับที่เยอะขึ้นแถบเขียวเราเลยขึ้นเร็วนะเรียบร้อยครับได้มาแล้วกาซีเออร์ฟิชปลาน้ำแข็งนะดาวทองเรียบร้อยครับการตกรีเจนเนอรี่ก็ครบทุกฤดูแล้วเดี๋ยวมีตัวพิเศษอีกตัวหนึ่งตอนเดือนถัดไปมาตกปลาที่ทะเลทำเควสกันต่อครับเอาให้ครบ20ตัวนะเดี๋ยวตอนเราตกรอสควิดเลยเดี๋ยวตอน6โมงมันก็มาเองแหละอันนี้ตกตัวอื่นรอไปก่อนครับน่าจะครบ20ตัวภายในวันนี้ได้เลยเนาะเราตกปลาที่ต้องการมาครบหมดแล้วครับปลาใหม่ปลารีเจนเดอรี่อะไรอย่างงี้อันนี้ก็ทำเควสเฉยๆได้ซาดีนมาครับไม่มีดาวเลยเหรอโอเคตัวสุดท้ายครับอันนี้ยังไม่ทุ่มเลยนะผมตกมาครบ20ตัวพอดีละได้สควิดมาตัวหนึ่งแล้วด้วยครับเพราะงั้นก็เดี๋ยวเอาไปให้วิลลี่อ้าวแล้วได้มาอีกตัวหนึ่งดาวทองครับได้มา 1,500 เรียบร้อยกลับมานอนครับเที่ยงคืนครึ่งทำเควสบนกระดานตกปลา20ตัวเสร็จภายใน2วันนะแต่ตกปลาเนี่ยมันเป็นเควสที่ง่ายที่สุดแล้วครับไอ้พวกลงเหมืองพวกอะไรเงี้ยมันใช้ดวงเยอะนะตกปลามันก็แค่แบบก็แค่ตกอ่ะเข้าสู่เช้าวันที่3ครับตังยัง 200,000 กว่าอยู่นะขออนุญาตดูดวงซะหน่อยว่าดวงดีหรือเปล่าไม่ดีฮะมาหาป้ามานีหน่อยเราอัปเกรดคอกวัวไว้เนาะมีซื้อแกะกับหมูเพิ่มได้ครับแต่ว่าหมูเนี่ยฤดูหนาวเหมือนจะไม่ให้ทัฟเฟิลปะมันไม่ออกมาข้างนอกเนาะมันหนาวเดี๋ยวมันแข็งตายก็ซื้อแกะแล้วกันซื้อแกะก่อนครับเดี๋ยวเราก็อัปเกรดซื้อหมูต่อแหละแต่ว่าเอาแกะก่อนชื่ออะไรดีต้องถามว่าชื่อขึ้นต้นด้วยอะไรดีนะเพราะว่าผมจะตั้งเหมือนเดิมอะเหมือนที่ผ่านๆมาครับเอาให้ตัวแรกมันชื่อเดียวกันวิกริวกริวย่างแกะย่างฮะตัวที่สองชื่อกิป้าเป็นครอบครัวตัว G ครับแกะไงตัว G กับบ้าครับตัวที่สามตัวที่สี่ได้ชื่อว่าแกรซี่โอเคครับเรียบร้อยเดี๋ยวผมขอซื้อไอ้นี่ไปด้วยเลยนะกรรไกรตัดขนครับนี่เชียสแล้วก็ออโต้แกร็บเบอร์เนี่ยจริงๆซื้อได้นะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยซื้อแล้วกันเราเก็บเองได้อยู่ครับยังมีเวลาอยู่ฮีเตอร์ซื้อมาหนึ่งแล้วกันเพราะเดี๋ยวผมจะทำคอกเพิ่มอีกอันหนึ่งนะมาตกปลากันต่อซะหน่อยครับจริงๆเนี่ยไม่ต้องตกแล้วแต่ว่ามีคนต้องการเลดเมาเลดนะเพราะฉะนั้นเราก็เลยมาหาให้ครับตัวหนึ่งทำเควสจะได้แบบหัวใจชาวบ้านพุ่งๆเป็นพลเมืองดีวีซีคิวคัมเบอร์ครับมาเลยหรือเปล่าตัวที่สองมีกล่องด้วยแวะเอากล่องซะหน่อยเรียบร้อยครับได้มาแล้วเลดเมาเลดครับมาให้นี่เลยวิลลี่ครับคนขอแล้วเราก็มีเควสส่งสควิดพอดีด้วยนะนี่ได้ตังมา225บาทครับแล้วก็สควิดอีกตัวหนึ่งเสร็จอย่างรวดเร็ว800ครับล้างกระดานไม่มีเควสแล้วฟรีแล้วครับตอนนี้มาใส่คอมมูกันหน่อยดีกว่าเก็บไอ้นี่มาได้แล้วนะของป่าของฤดูนี้ครับนี่4อันพอดีเสร็จไปอีก1ห้องครับคราฟรูมน้องจูนิโมน้องขอบคุณเลยด้วยนะนี่ครับเรียบร้อยห้องกลับมาสวยงามเหลืออีก2ห้องเนาะ
อันนี้ผมยังไม่มีครับมีอันนี้ for cop ตั้งแต่เดือนที่แล้วยังไม่ได้เอามาใส่ ได้ bee house มาโอเคแล้วก็อีกอันหนึ่งอันนี้เราก็มีแล้วครับจริงๆผมเอาขนน้องกระต่ายมาด้วยแต่ว่าเราไม่ต้องใช้ก็ได้เนาะเพราะมันใส่แค่5อันครับเรียบร้อยได้ชีสเพสมาอีกอันหนึ่งอันนี้เนี่ยจริงๆได้หมดแล้วยกเว้นแค่อันแรกนะเสียดายจัดเลยครับไอ้ทัฟเฟอร์ออยล์เนี่ยต้องรอเดือนหน้าครับถึงจะได้ทัฟเฟอร์ออยล์มาได้โอ้ยน้องขวางทาง เดินติดน้องนี่ดาวทีนี้เราก็จะเหลือแค่2ดาวเนาะไอ้ห้องเมื่อกี้ที่เรายังใส่ไม่ครบครับกับไอ้กระดานขวามือเนี่ยบูเลตินบอร์ดเรียบร้อย4ดาวครับมิชลิน4ดาวมาหาโรบินกันซะหน่อยครับอย่างที่บอกว่าจะสร้างไอ้คอกเพิ่มเนาะแต่เดี๋ยวผมขอย้ายก่อนย้ายไอ้อะไรมันเรียกว่าอะไรนะไฮโลซิโลที่ไหลฟางครับไม่ได้ย้ายสักทีนี่บานครับเราสร้างเพิ่มเพื่อที่จะเลี้ยงหมูได้นะเดี๋ยวเราย้ายน้องวัวมาไว้คอกนี้แทนแล้วก็จะได้ซื้อหมูเข้าไปในคอกใหญ่ครับแล้วก็จะได้มี2คอกแบบเท่ากันกับคอกไก่ด้วยคอกวัวคอกไก่เล้าสิอันนี้เอาของขวัญมาให้กับลินัสครับมาหลบอยู่หน้าสปานะหัวใจโอ้โหจะเต็มกันหมดแล้วครับเนี่ยเป็นพ่อหนุ่มเพย์บอยจีบทุกคนในเมืองอันนี้เอาเมล็ดที่ได้มาลงซะหน่อยครับมันมี30เมล็ดเนาะเพราะฉะนั้นผมต้องเว้น2ช่องครับนี่เพื่อความสวยงามเป็นไงเว้นแบบนี้ทุบออกด้วยเดี๋ยวผมทุบออกนี่แน่นี่เฉียงเฉียงไม่สวยเลยแต่ว่านั่นแหละทำอะไรไม่ได้นะมันให้มาแค่30อ่ะแล้วเดี๋ยวลองหลังจากนี้เราจะได้ไม่ต้องรดน้ำครับใช้สปริงเกอร์ไปเลยอันนี้ลดไว้หน่อยนะเพราะว่ามันจะได้โตเท่ากันครับมันมีบางต้นที่แบบรดน้ำไปแล้วด้วยสปริงเกอร์นะเวลาเหลือก็มาลงเหมืองเก็บหินเก็บประสบการณ์ซะหน่อยครับค่า XP ตีมอนจริงๆเราไม่ได้อยากได้แร่อะไรแล้วนะในเหมืองนี้ครับอยากได้แค่อิริเดียมเท่านั้นแหละตอนนี้โอ้โหแล้วเหลือหินแค่3ก้อนกว่าจะเจอนี่ครับเก็บหินไปเลยนะเดี๋ยวเราสร้างหลายๆอย่างหินใช้เยอะมากกลับบ้านมานอนครับค่าเวลาเรียบร้อยน้องจินิโมมาซ่อมสะพานให้ครับที่เราทำบันเดิลเสร็จไปอีกห้องหนึ่งนะอันนี้เป็นของรางวัลเราจะได้ข้ามไปทางขวาได้แต่ว่าจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรเป็นแหล่งแบบเอาไว้ฟาร์มหินฟาร์มหินฟาร์มต้นไม้ฟาร์มเล่ลงเหมืองก็ได้ครับจริงๆแล้วอ่ะมันเหมือนแค่เปิดช็อตคัทเพิ่มจบไปอีก1วันเข้าสู่วันที่4ครับ3วันแรกเนี่ยเนื้อหาเข้มข้นเลยนะเพราะว่าทำหลายอย่างครับวันนี้ดวงดีเหรอวันนี้ดวงดีงั้นผมจะไปลงเหมืองหาอิริเดียมสักทีเนาะเพราะว่าตกปลาก็ไม่ต้องแล้วเหมืองที่นี่ก็ไม่ต้องลงแล้วครับออกมามีจดหมายอีกแล้วจากโรบินครับให้ซุปฟักทองแล้วก็ลีนัสให้วิธีทำฟิชทาโก้มาทาโก้ปลาพามาดูน้องแกะกันหน่อยครับซื้อมายังไม่ได้พามาดูเลยนะนี่น่ารักไหมเป็นเบบี้อยู่เลยนะนี่ครับตัวเล็กๆน้องไม่ได้อ้วนนะแค่ขนเยอะครับ อย่างที่บอกครับวันนี้เรามาลงเหมืองหาอิริเดียมโอ้โหมาต้อนรับมีคนมาต้อนรับโอ้ยโดนไป24โอ้โหชิวๆดาบใหม่นะดาบใหม่นะนี่ครับนี่เป็นไงแรงขึ้นเยอะครับ Secret Note อะไรเอ่ยอันนี้เป็นของชอบของแต่ละคนนะเราไม่สนครับเราเปิดเว็บดูอยู่ดี มาถึงชั้นที่8แล้วครับ
ผมเอาระเบิดมาด้วยนะนี่เจอหลุมด้วยเป็นไงดวงดีมันชิวๆครับแต่ยังไม่เจออิริเดียมเลยนะประเด็นอะอิริเดียมแม่งหายากมากลงมา7ชั้นครับชั้น15โอเคเลือดยังพอได้อยู่นะต้องคอยเช็คเลือดด้วยนะครับลงเหมืองนี้จริงๆกินให้เต็มๆไปเลยก็ได้นะแต่ผมมองว่ามันเปลืองอาหารไงก็เลยขี้เกียจเจอไดโนเสาร์อุ๊ยโอ้โหได้ไข่มาเพิ่ม1ฟองเดี๋ยวเอาไปฟักกันต่อครับน้องไดโนเสาร์อันนี้เดินหลบนี่อยู่ไงจุกเล็งหลอกล่อให้มันพ่นก่อนอุ๊ยโอ้โหเมื่อกี้มันทำท่าจะพ่นไปข้างล่างนะไอ้นี่มันกวนอุ๊ยโอ้โหเกือบตุยเนื้อเหลือ6ขออนุญาตกินเกือบตุยนะโดนอีกทีนึงตายเลยเนี่ยมาจนถึงชั้น19ครับเพิ่งเจออิริเดียมก้อนแรกในชีวิตนะโอ้โหเจอบันไดก่อนเห็นอิริเดียมอีกเดี๋ยวเราเก็บตกชั้นนี้ก่อนครับเดี๋ยวค่อยลงไปต่อนะมาเจออิริเดียมอีกก้อนครับชั้นที่28เราเบิดไปเลยนี่บึ้มโอ้โหอ้าวมันเป็นอิริเดียมปลอมไอ้นี่มันอิริเดียมปลอมมันเป็นปูฮะเหมืองนี้มันมีปูอิริเดียมนะงั้นลงมาอีกชั้นเจออีกเนี่ยไอ้ก้อนอิริเดียมแบบนี้มันสามารถเป็นปูได้ครับนี่เราระเบิดเหมือนเดิมคุ้มๆโอ้โหแล้วมีตัวปลอมอีกแล้วไงมีตัวปลอมอีกแล้วไงตีหนึ่งแล้วครับกลับบ้านกันดีกว่าลงมาได้ถึงแค่ชั้น31นะได้อิริเดียมบาร์มาด้วยครับโชคดีจัดนี่แล้วป้าแพมก็เหมือนเดิมครับใจดีนะเป็นบริการแบบทุกระดับประทับใจฮะตีหนึ่งแล้วก็ยังรอกลับบ้านนอนนะตีหนึ่งครึ่งได้ตังมาแบบนิดๆหน่อยๆเพราะไม่ได้ขายอะไรเลยนะ 4,001 ครับเข้าสู่วันที่5ตังยัง 200,000 อยู่นะวิดวงดีแน่นอนครับเหมืองมาหาคลินกันก่อนครับเราได้ไออิริเดียมมาก็ต้องมาอัปเกรดอุปกรณ์เลยเนาะจะได้ไม่เสียเวลาครับเดี๋ยวขออนุญาตทุบไอนี่ก่อนเรียบร้อยครับจำไม่ได้ว่าอะไรซ้ำไม่ซ้ำนะแต่ดูท่าเหมือนเกลือเยอะอยู่ได้หินได้ถ่านมาเยอะมากเดี๋ยวขอดูหน่อยช็อปมันก็ไม่มีอะไรเนาะโอเคคินไม่ได้ขายอะไรมากมายครับอัปเกรดแน่นอนเราอัปเกรดบัวรดน้ำก่อนเลยอย่างแรกครับอันที่ไม่ได้ใช้ในฤดูนี้แน่นอนนะ เอาของมาบริจาคกันครับโอเคมีกระดูกจากที่เราไปตีน้องไดโนเสาร์มานะเกือบตุยตอนนั้นเดี๋ยวผมขอย้ายหน่อยอันที่มันดูเป็นฟอสซิลเอากระดูกมาไว้ด้วยกันครับเอาฟอสซิลไปไว้ด้วยกันแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งโอเคได้ดีวอร์ด2อันครับสล็อตสเกเลตันแบบตัวกระหางเหรอตัวกระตูด โอเคเดี๋ยวเอาไปวางที่บ้านกันครับมันน่าจะต่อกันได้เนาะกลับบ้านมาวางเลยครับเก็บของเลยเรียบร้อยนี่เราย้ายก่อนเรามีส่วนหัวอยู่แล้วด้วยนะนี่ส่วนตัวครับโหโคตรเท่สล็อตอันนี้สล็อตสมัยไหนฮะเนี่ยตัวใหญ่ๆหรือมันไม่ใช่สล็อตแต่มันบอกว่าเป็นสล็อตสเกเลตันนะไม่แน่ใจเหมือนกันมาลงเหมืองกันต่อครับอันนี้เรามาเร็วกว่าเดิมนิดนึง11โมงครับอุ้ยมีเพชรเลยวันดวงดีขอหลุมอยากลงลึกๆ ก่อนนะนี่เจอแก้แค้นเราเอาระเบิดมาแล้วแก้แค้นครับนี่เอาเม็ดเล็กพ
โอ้โหโอ้โหไม่เจออะไรเลยอิริเดียมชั้นที่3เหรอเออแปลกดีฮะบทจะเจอมันก็เจอครับบทจะไม่เจอที่ลงไปถึงชั้น20กว่าก็ไม่เจอนะโอ้โหแล้วมาถึงชั้น27มีคนมาต้อนรับครับชิวๆมาทีละตัวชิวอยู่แล้วอย่ามาลุมนี่ตีทีละตัว2ตัวชิวๆนะเลือดไม่ลดนี่คอยดู no damage อุ๊ยๆมันเริ่มดุมมาเยอะยางนี่เป็นไงยัง no damage อยู่ครับได้แค่ชั้นนี้แหละชั้นอื่นโดนมาจนเลือดเหลืองแล้วนะโอเคเรียบร้อยชั้นนี้มาอีกมีอีเดียม2ก้อนครับนี่หายเยอะๆเดี๋ยวเราอัปเกรดรัวๆเลยนะตี1เวลาเดิมชั้นก็ชั้นเดิมครับจบที่ชั้น31เหมือนเดิมนะโอ้โหต้องกลับแล้วเดี๋ยวกลับไม่ทันครับเรียบร้อยกลับบ้านมานอนจบไป5วันเลเวล10 mining อันนี้เนี่ยอันขวาอันซ้ายเนี่ยเราไม่ค่อยได้ขายอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นผมว่าน่าจะอันขวาน่าจะคุ้มกว่าครับพวกบาร์พวกอะไรเรายังใช้คราฟของอยู่ไงเออก็เลยยังแบบไม่ค่อยได้ขายนะเดี๋ยวไว้ท้ายเกมจริงๆค่อยไปเปลี่ยนได้นะเข้าสู่วันที่6ครับเออผมว่าจะถามทุกคนว่าใครที่เป็นแฟนเกมนี้เนี่ยไอช่วงตอนเช้าตื่นมาเปลี่ยนวันดูจดหมายอะไรเงี้ยอยากให้ตัดออกไหมนะเพราะว่าจริงๆมันก็ไม่ค่อยมีอะไรแหละเราส่วนใหญ่เราก็ดูแค่ดวงเนาะนี่คลินรีเควสอยากได้เอมิทิสครับเอาไปให้เอมิลี่โอเคนี่เราเปลี่ยนน้องวัวมาไว้นี่แล้วนะเดี๋ยวเราไปซื้อน้องหมูครับไปซื้อน้องหมูมาไว้คอกใหญ่ซื้อไปเลยถึงแม้ว่ามันจะยังทำตังค์ไม่ได้แต่ว่าก็เลี้ยงไว้ก่อนนี่ครับมี2คอกอุ๊ยแจสเปอร์เหรอชื่อดีนะเราหาตัวเจครับเจโซโจนตัวที่3ครับตัวที่4ชื่อว่าแจ็คชื่อคุ้นหูอยู่นะน้องหมูแล้วก็มาตรงนี้ครับเรามีซีเคร็ตโน้ตอันนึงบอกว่ามีของลับอยู่ตรงนี้นะอันไหนเอ่ยไม่ใช่อันนี้นี่ไงนี่ครับตรงนี้เป๊ะๆเราก็มาขุดดูนะได้ Strange Door มาครับตุ๊กตาแปลกเหรอเอาไว้บริจาคครับเป็นอาร์ติแฟกต์นี้ผมพามาดูโจจ้าเทรนกันซะหน่อยนะมีรถไฟมาพอดีครับเพื่อหลายๆคนไม่เคยเห็นแต่จริงๆมันไม่ค่อยมีอะไรนะเออผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันว่ามีฉากแบบนี้ไว้ทำไมอุ๊ยรถไฟเหยียบหัวเลือดรถเลยโอเคก็ไม่มีอะไรก็มีรถไฟผ่านเฉยๆครับมาพามาดูตรงนี้ดีกว่านี่แมปใหม่ของเราไม่มีอะไรเลยครับมีแค่นี้ มีแค่กองหินนะเออเราก็สามารถมาตีหินเก็บไม้ได้ครับเก็บแร่บางทีมันจะมีพวกเพชรพวกอะไรเงี้ยโผล่มาอยู่ด้วยนะเออเราก็สามารถแบบมาเช็คได้ในแต่ละวันอะไรเงี้ยมาตีได้ครับผมก็ตีไปเลยนะต้องการไม้พอดีเพิ่งสร้างคอกวัวไปไม้หมดเดี๋ยวกลับบ้านไปเอาระเบิดดีกว่าครับนี่เอามาแล้วเรียบร้อยชุดเดียวแบบเวลาลงเหมืองเลยนะนี่ครับวางขออนุญาตวางลึกๆนี่ระเบิดเดี๋ยวเอาให้หมดเลยครับตรงนี้เรามาทั้งทีคงไม่ได้มาบ่อยๆเดี๋ยวนะเราขอเข้าไปวางลึกๆแล้วกันตรงนี เอาหมดครับเอาหมดจนหมดวันเลยนะเรียบร้อยครับเกลี้ยงเหลืออีกที่หนึ่งครับเป็นถ้ำนะอยู่ตรงนี้
เผื่อใครมองไม่เห็นแต่ถ้ำนี้เนี่ยจริงๆลงมาก็ไม่มีอะไรครับไม่ต้องขุดหินก็ได้นะจะเก็บหินก็ได้ไม่ต้องขุดก็ได้เพราะว่ามันมีชั้นเดียวครับแค่เดินเข้าไปให้ลึกที่สุดเฉยๆผมเก็บแค่หินแบบก้อนใหญ่แล้วกันสลามสลามสีใหม่ไม่มีอะไรเลยครับไม่มีแร่ให้ด้วยนะเมื่อกี้มีไอออนอยู่ก้อนเดียวไอตัวสีน้ำตาลเมื่อกี้มันดูวิ่งเร็วๆเนาะส่วนตัวสีเทาเหมือนจะอึดกว่าครับโอเคเฮ้ยมีหัวกะโหลกหัวกะโหลกลอยได้เอ้ยชิวๆโหเราฝึกมากับไอเจ้าเซอร์เพนที่เหมืองอีริเดียมมาเยอะแล้วครับไอพวกนี้ชิวๆนะตีแรงหรือเปล่าไม่รู้จำไม่ได้โอ้โหนี่เป็นไงโนดาเมจครับชิวๆนี่ผมเดินล่อเลยผมเดินล่อให้มันมาทีเดียวหลายๆตัวเลยโอ้โห เรียบร้อยปิดเล่นโดนไปเลยเลือดโอ้โหเลือดเหลืองเลือดเหลืองไม่เป็นไรเหลือ2ตัวแล้วชิวๆน่าจะสุดทางแล้วมั้งนี่ไงสุดทางตรงนี้พอดีครับนี่นะเราก็เนี่ยแค่เดินเข้ามาให้ลึกที่สุดเฉยๆนะไม่มีอะไรครับมีเดี๋ยวค่อยเก็บให้ดูแล้วกันเลือดแดงไม่ไว้ใจยัดกินก่อนทีนึงตัวสุดท้ายครับถือว่ามาเก็บเลเวลตีหินด้วยตีหินอีกก้อนนี่ครับเหมืองนี้เราเข้ามาเพื่อมาเคียวทองเท่านั้นนะเจ้าเคียวทองเนี่ยรีซีฟก็เคียวเหมือนกันแค่มอพาวเวอร์ฟูลมอพาวเวอร์ฟูลก็คือมีพลังมากกว่าไม่รู้มันต่างกันยังไงเหมือนกันนะอาจจะฟีลแบบตัดหญ้าได้แล้วหญ้าได้เรียกอะไรได้หญ้ามากขึ้นอะไรเงี้ยกลับบ้านครับไม่มีอะไรแล้วมาตีหนึ่งครึ่งครับนอนกันดีกว่าหมดวันอีกแล้วนะอันนี้ได้มาอีกหมื่นกว่าครับวันนี้ไประเบิดเหมืองมาทั้งวันเลยนะเข้าสู่วันสุดท้ายของพาร์ทนี้ครับอิริเดียมวอเตอร์แคนได้แล้วนะอุ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้วันแรกของพาร์ทต่อไปจะมีเทศกาลนะเดี๋ยวไว้รอดูกันได้ครับนี่ได้พัมพุดดิ้งออกมาเจอปีแอร์มาต้อนรับตอนเช้านะบอกว่าเหมือนยินดีที่ได้เป็นคู่ค้ากันอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวเขาจะไปหาแบบเมล็ดใหม่ๆมาขายในปีหน้าอะไรเงี้ยนะแล้วก็บอกว่าแบบเมล็ดของเขาเนี่ยมีคุณภาพเนาะแข่งกับโจจ้าฮะอันนี้ผู้ใหญ่ลีส่งจดหมายมาเตือนครับว่าพรุ่งนี้มีเทศกาลนะก็เดี๋ยวรอดูกันในพาร์ทหน้ามาดูน้องหมูกันหน่อยนี่น้องหมู4ตัวน้องไม่ได้ตัวผอมนะเป็นหมูแต่ว่ายังเป็นเบบี้ฮะแล้วก็น้องแกะตัดขนได้แล้วไงนี่ฮะตัวพองๆน้องไม่ได้อ้วนครับขนเยอะนี่ตัดก็เรียบร้อยครับหล่อเหมือนเดิมมาหาโรบินกันต่อครับเราสร้างอันนั้นเสร็จแล้วเราก็อัปเกรดต่อเลยนะอัปเกรดบ้านผมยังหาฮาร์ดวูดได้ไม่ถึง150ชิ้นเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอัปเกรดพวกเล้าก่อนเดี๋ยวอัปเกรดเป็นเล้าไก่แล้วกันเนาะเพราะว่าเราได้ไข่ไดโนเสาร์มาเพิ่มครับเล้าไก่ขั้นแรกเนี่ยมันไม่มีที่ฟักไข่เนาะเพราะฉะนั้นผมอยากได้ที่ฟักไข่มาช่วยครับนี่จะได้ฟักไดโนเสาร์ได้หลายตัวขึ้นมาหาแคโรไลน์ซะหน่อยครับวันนี้เป็นวันเกิดแคโรไลน์นะเอาดอกไม้มาให้ครับเรียบร้อยมาหาคินต่อครับมารับของคืนอิริเดียมวอเตอริงแคนครับนี่สีม่วงสวยเลยก็แน่นอนมาหากินที่ไรผมก็เอามาตอกด้วยนะเรียบร้อยครับหมดทุกอันน่าจะมีของใหม่อยู่นะแล้วก็อัปเกรดต่อไปเลยครับเรามีอิริเดียมพอดีนะเดี๋ยวอัปเกรดเป็นที่ขุดแล้วกันขวานผมรู้สึกว่าเรายังต้องใช้อยู่เดี๋ยวที่ขุดก่อนมาบริจาค กันครับไม่แน่ใจว่ามีอันไหนไม่ซ้ำหรือเปล่ามีไม่ซ้ำอยู่2อัน
นี่ครับได้รีวอร์ดมาเพิ่มอู้แล้วห้องแรกเต็มแล้วเราต้องไปห้องต่อไปแล้วนะรีวอร์ดเป็นอะไรเอ่ยกาแฟกับคริสตัลแชร์เก้าอี้คริสตัลครับมาหาเอมิลี่กันหน่อยอันนี้เควสคินนะคินให้เอาอเมทิสมาให้เอมิลี่ครับแบบให้เราเป็นแบบสื่อกลางมาลงเหมืองกันต่อครับวันนี้วันดวงดีนะเพราะฉะนั้นก็อุ๊ยลืม มาถึงเหมืองแล้วลงมาแล้วผมเพิ่งนึกขึ้นได้อย่างนึงนะลืมเอาระเบิดมาครับโอ้โหแย่แล้วอย่างนี้ทั้งนั้นก็ไม่น่าไปไหนได้ไกลนะจะได้แค่เก็บเวลกับเก็บหินครับอย่างนี้อุ๊ยได้เอมิทิสคืนแต่เราก็ตีสลามไปแล้วกันเผื่อจะได้อิริเดียมหวังอิริเดียมจากสลามเอาแล้วกันครับตอนนี้โนดาเมจโนดาเมจชิวๆลงจนช่ำลงมาจนถึงจะตีหนึ่งอยู่แล้วครับลงมาได้แค่8ชั้นนะน่าอนาถสุดๆพอไม่ได้เอาระเบิดมาแล้วมันไปได้ยากนะกว่าจะหาบันไดเจออะไรเงี้ยไปครับกลับบ้านดีกว่าเสียดายนิดหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะมัวแต่เก็บของนอกบ้านครับลืมดูเวลาเรียบร้อยตีสองแตกอุ้ยแต่เลเวลอัพครับเลเวล10คอมแบทเลือดเนี่ยเรากินอาหารเอาได้เนาะเพราะฉะนั้นผมเอาดาเมจแล้วกันครับชิวๆเลยอันนี้ไม่ต้องคิดมากเลยได้ตังมาปิดคลิป 13,000 เรียบร้อยก็หมดไปสำหรับอาทิตย์แรกพาร์ทนี้เนาะพาร์ทที่16ครับเดี๋ยวรอดูพาร์ทต่อไปอาทิตย์ที่2ของวินเทอร์ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามให้กันด้วยนะคอมเมนต์พูดคุยกันได้หมดเลยครับอยากเห็นผมเล่นยังไงอยากเห็นผมทำอะไรอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวผมจะไปตอบครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ไว้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ